นยางอำเภอสะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เห็นด้วยกับผลการหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับผู้นำท้องถิ่นยืนยันขอประกันราคายางที่กิโลกรัมละ120บาทยกระดับการชุมนุมปิดถนนแยกบ้านพูนส่งผลให้การเดินทางสู่ภาคใต้เป็นอัมพาตอีกจุดหนึ่งขณะที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันจะประกันราคายางในกิโลกรัมละ80บาทรถตู้ผิดประเภทและบรรทุกเกินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต9รายที่ฉะเชิงเทราตำรวจปทส.ยึดช้างเพิ่มพร้อมหาที่มาของช้างป่าที่ถูกนำมาสวมตั๋วรูปพรรณจับผู้ต้องหาขับรถบรรทุกขยะอุตสาหกรรมทิ้งที่กาญจนบุรีสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่26สิงหาคมนะครับเรายังคงติดตามความคืบหน้าการชุมนุมของชาวสวนยางที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งยังคงบานปลายหลังจากผู้ชุมนุมไม่ยอมรับมติการหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับผู้นำท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งยืนยันจะรับข้อเสนอของรัฐบาลที่จะให้ประกันราคายางแผ่นดิบราคา80บาทต่อกิโลกรัมพร้อมยุติการชุมนุมแต่ว่าเนื่องจากมีผู้ชุมนุมมาจากรอบพื้นที่ทำให้การควบคุมสถานการณ์ทำได้ยากนะครับคุณธรรมนีเอียดศรีชัยสดจากแยกบ้านตูนอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชครับคุณธรรมนีครับค่ะคุณกิตติคะการชุมนุมที่นครศรีธรรมราชสอเขาบานปลายนะคะหลังจากที่ชาวสวนยางอำเภอชะอวดซึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ตัวแทนรัฐบาลมาตกลงกับผู้นำท้องถิ่นนะคะและยังยืนยันที่จะให้มีการประกันราคายางในราคากิโลกรัมละ120บาทจึงมามีการปิดถนนที่แยกบ้านตูนอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เส้นทางที่จะเดินทางผ่านชะอวดนั้นไม่สามารถใช้ได้รวมถึงเส้นทางรถไฟค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้โดยสารซึ่งมากับรถทัวร์หาดใหญ่กรุงเทพและพัทลุง2คันนะคะมีผู้โดยสารจำนวนเกือบ30คนก็มาติดอยู่ที่แยกบ้านตูนอำเภอชะอวดก็มีการเคลื่อนย้ายให้ไปต่อรถของบริษัททัวร์ที่อำเภอทุ่งสงหลังจากที่ชาวสวนยางอำเภอชะอวดได้ยกระดับการชุมนุมมาปิดแยกบ้านตูนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทำให้รถขนส่งสินค้าและรถโดยสารติดค้างรวมถึงมีการปิดเส้นทางรถไฟและก็รถไฟสายใต้4ขบวนไม่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำผู้โดยสารประมาณ800คนค่ะไปส่งที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และคืนค่าตั๋วให้ผู้โดยสารขณะที่บรรยากาศผู้ชุมนุมล่าสุดนะคะก็มีการตั้งเวทีและตั้งเต็นท์เป็นจุดปราศรัยอีกจุดหนึ่งผู้ชุมนุมยืนยันว่าเป็นชาวชะอวดที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของตัวแทนรัฐบาลกับผู้นำท้องถิ่นในวันนี้และยืนยันที่จะเรียกร้องราคาประกันยางพาราที่กิโลกรัมละ120บาทรวมถึงผู้ชุมนุมที่แยกควนหนองหงแม้ว่าบนเวทีจะไม่มีแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มเดิมแต่ก็มีแกนนำที่มาจากจังหวัดพัทลุงตรังสุราษฎร์ธานีและกระบี่มาร่วมปราศรัยนะคะแล้วก็มีชาวชะอวดจำนวนหนึ่งก็ยังคงร่วมชุมนุมอยู่พร้อมกับประกาศที่จะยกระดับการชุมนุมจนกว่าจะมีคำตอบจากรัฐบาลค่ะซึ่งกว่าจะมาถึงเหตุการณ์ในจุดที่มีการมาปิดถนนอีกจุดหนึ่งวันนี้นะคะนายสุพรอัฐาวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่มาหารือกับผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตกลงกันที่จะยอมประกันราคาในกิโลกรัมละ80บาทไปดูลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันนี้ค่ะการหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำตามข้อเรียกร้องของชาวอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นายสุพรอัฐถาวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หารือกับผู้นำท้องถิ่นและแกนนำผู้ชุมนุมที่อบต.นาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์ได้ข้อสรุปตรงกันว่ารัฐบาลจะประกันราคายางแผ่นดิบกิโลกรัมละ80บาทราคายางสดกิโลกรัมละ70บาทและเศษขี้ยางกิโลกรัมละ40บาทซึ่งถือเป็นราคากลางหากราคายางตกไปแค่ไหนก็จะได้ราคาเท่านี้แต่หากราคาสูงขึ้นก็จะได้ตามราคาตลาดซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการยางแห่งชาติหาวิธีการในการชดเชยและให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่3กันยายนทำให้แกนนำพอใจและขอนำไปแจ้งผู้ชุมนุมที่แยกควนหนองหงเป็นข้อยุติตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็หลังจากพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับผมก็จะรีบได้นำเรื่องนี้นะครับนำกราบเรียนท่านนายกเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เป็นทางออกให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้พี่น้องผู้นำเนี่ยไปเจรจาที่เวทีกับทางพี่น้องประชาชนชาวสวนยางที่ปิดถนนอยู่ว่าพอใจในการตกลงแต่ว่ามติที่ประชุมเนี่ยพอใจนะผู้นำนี่พอใจ
แต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวสวนยางที่ชุมนุมอยู่เนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรก็ให้ไปปรึกษาหารือกันไปคุยกันแต่เมื่อแกนนำทั้งหมดกลับมาชี้แจงบนเวทีผู้ชุมนุมบางส่วนหน้าเวทีบอกว่ายอมรับได้และพร้อมยุติการชุมนุมแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่พอใจและไม่เห็นด้วยขณะที่แกนนำบางส่วนก็ขอมติจากผู้ชุมนุมที่จะขอให้มีการประกันราคาในกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า100บาททำให้แกนนำขอกลับไปหารือกับตัวแทนรัฐบาลอีกครั้งเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลผู้ชุมนุมไม่ยอมยุติการชุมนุมนายสุพรอัฏฐาวงศ์และแกนนำผู้ชุมนุมเกือบ20คนได้พากันไปแถลงข่าวที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากมีข่าวว่าผู้ชุมนุมจะบุกไปประท้วงที่อบต.นาหมอบุญผลการแถลงข่าวนายสุพรยืนยันว่ารัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาให้เกษตรกรจึงยินยอมที่จะประกันราคายางตามที่ตกลงกับแกนนำผู้ชุมนุมแต่แกนนำผู้ชุมนุมแจ้งว่ามีผู้ชุมนุมจากนอกพื้นที่เช่นจังหวัดพัทลุงและสุราษฎร์ธานีมาร่วมด้วยทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงมาแถลงข่าวร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีขอยุติการชุมนุมมติที่เราได้เจรจานั้นได้เป็นที่ยุติแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใดที่พอใจก็อาจจะยุติการชุมนุมหรือกลับบ้านกลับช่องนะครับไปเตรียมรอรับนโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินการให้แกนนำผู้ชุมนุมนำโดยนายสุชาติกิติศักดิ์กำนันตำบลนาหมอบุญจ่าสิบเอกสมเกียรติวังบุญนายกอบต.นาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์และนายปาลิกปานชายแกนนำชาวบ้านอำเภอชะอวดที่ยืนยันว่าร่วมชุมนุมกับชาวบ้านมาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและมีผู้นำท้องถิ่นยืนยันที่จะกลับไปแจ้งให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมชุมนุมให้เข้าใจและยุติการชุมนุมส่วนที่เหลือจะดำเนินการอย่างไรนั้นแกนนำไม่รับรู้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่รับได้ตามข้อตกลงแต่พวกเราแกนนำทั้งหมดพร้อมด้วยชาวสวนยางชุมปามยอมรับสิครับนี้นะครับหลังการแถลงข่าวพบว่ามีการนำรถบรรทุกบางส่วนออกจากผิวถนนแต่ยังมีเวทีและเต็นท์รวมทั้งผู้ชุมนุมจำนวนมากรวมตัวกันอยู่บริเวณแยกควนหนองหงประกาศไม่ยอมรับมติของแกนนำและยืนยันที่จะชุมนุมต่อไปโดยยืนยันเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า100บาทขณะที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกในการแถลงข่าวว่าเมื่อรู้แน่ชัดว่าผู้ชุมนุมที่เหลือเป็นกลุ่มใดจะให้ผู้ราชการจังหวัดนั้นมาชี้แจงและยืนยันจะไม่มีการใช้กำลังสลายการชุมนุมจากนั้นในเวลา 18:00 น.มีการประกาศยกระดับการชุมนุมโดยนำรถบรรทุกหลายคันและผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งไปปิดถนนแยกบ้านปูนเส้นทางลัดที่รถโดยสารใช้เลี่ยงถนนสายเอเชียเข้าอำเภอชะอวดเพื่อไปออกที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงทำให้รถขนส่งสินค้ารถบัสผู้โดยสารและรถไฟไม่สามารถผ่านไปได้รวมถึงรถยนต์ที่จะเดินทางไปอำเภอชะอวดก็ไม่สามารถไปได้เช่นกันสรุปแล้วขณะนี้ถนนสายเอเชียช่วงแยกควนหนองหงอำเภอชะอวดยังมีการปิดถนนโดยกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางซึ่งนี่เป็นภาพจากสกายรีพอร์ตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้จะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงก็ไม่สามารถใช้เส้นทางลัดไปอำเภอชะอวดได้ต้องเข้าทางอำเภอทุ่งสงผ่านไปจังหวัดตรังเพื่อไปออกสี่แยกพัทลุงแทนส่วนผู้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาให้ใช้เส้นทางสายเก่าออกทางตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งการจราจรอยู่ในสภาพนี้มากว่า4วันแล้วหากไม่สามารถหาข้อยุติให้ชาวบ้านยอมเปิดถนนได้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางและเศรษฐกิจในย่านนี้ถามแม้ว่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับผู้นำท้องถิ่นของชะอวดและจุฬาภรณ์ว่ายอมรับในข้อตกลงที่พูดคุยกันนะคะแต่ในเมื่อชาวบ้านแล้วก็ชาวสวนยางที่ชะอวดไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ก็ยังยืนยันที่จะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะมีคำตอบจากรัฐบาลซึ่งล่าสุดดิฉันตรวจสอบไปยังนายสุพรอัฏฐาวงศ์นะคะยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยใหม่นะคะก็ถือแนวทางที่พูดคุยวันนี้เป็นคำตอบแล้วก็แนวทางที่รัฐบาลจะนำเสนอไปตามขั้นตอนค่ะคุณกิตติค่ะขอบคุณครับคุณธบดีครับเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามาดูอุบัติเหตุรถตู้นะครับปรากฏว่ามีคำถามขึ้นมาอีกครับเพราะว่าทั้งเป็นรถตู้ผิดประเภทแล้วบรรทุกผู้โดยสารเกินครับรถตู้โดยสารชนท้ายรถพ่วงเมื่อตอนตีห้าวันนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายก็ทำให้มีคำถามถึงรถตู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารถตู้คันนี้บรรทุกผู้โดยสารเกินแล้วก็เป็นรถตู้เถื่อนก็คือไม่ใช่รถตู้สำหรับโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับซึ่งรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหารถตู้ให้ได้ภายใน1เดือนติดตามกับคุณแพงสุดาปัญญาธรรมครับ
สภาพรถตู้ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียนหอนกฮูกบ่อใบไม้8901ที่ส่วนหน้ายุบเข้ามาจนเห็นได้ชัดถูกนำมาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางขนาดหลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่จอดเสียคร่อมเลนบริเวณถนนสายบ้านสร้างบางน้ำเปรี้ยวเมื่อเวลาประมาณ5:00ของเช้าวันนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นถนน2เลนรถวิ่งสวนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเมื่อเวลาประมาณ2:00ของเมื่อคืนวานรถบรรทุก18ล้อได้มาจอดเสียอยู่ด้านหลังบริเวณตรงนี้จนถึงเวลาประมาณ5:00ของเมื่อเช้าวันนี้รถตู้จากจังหวัดปราจีนบุรีได้วิ่งมาด้วยความเร็วและชนเข้าที่ท้ายทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9รายจากคำบอกเล่าของทีมกู้ภัยในพื้นที่พบว่าถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยขณะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ถนนค่อนข้างมืดเพราะไม่มีไฟถนนส่วนรถบรรทุก18ล้อที่จอดเสียคร่อมเลนอยู่ก็ไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเขาก็พยายามใช้หากิ่งไม้มาวางเอากิ่งไม้วางแล้วก็บอกว่าเปิดไฟกระพริบไฟกระพริบไว้จนประมาณสักตีเกือบ5:00เขาได้ยินเสียงรถชนก็คือไอ้แบตเตอรี่ไฟกระพริบเนี่ยสันนิษฐานว่าคงจะแบตเตอรี่คงจะหมดไปแล้วอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต9ศพและผู้บาดเจ็บอีก7คนนั้นเบื้องต้นพบว่ารถตู้คันดังกล่าววิ่งรับส่งผู้โดยสารจากปราจีนบุรีไปอนุสาวรีย์ชัยมีผู้โดยสารรวมคนขับ16คนซึ่งมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ15คนนอกจากนี้ยังเป็นรถตู้ป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีน้ำเงินซึ่งถือเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนไม่สามารถนำมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เมื่อสอบถามไปยังเจ้าของวินรถตู้จึงพบว่ามีการนำรถลักษณะนี้มาวิ่งเสริมเป็นประจำไม่ใช่เฉพาะแค่วินนี้โดยเบื้องต้นบริษัทประกันของทั้งรถตู้และรถบรรทุกได้เตรียมชดเชยค่าเสียหายรายละ 400,000 บาทแก่ผู้เสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามจริงมันไม่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นคือรถตู้เนี่ยที่เป็นป้ายดำเนี่ยบางครั้งคือว่ารถป้ายเหลืองเนี่ยไม่พอบางทีประจำเนี่ยเราก็ใช้ป้ายดำเพิ่มเสริมขึ้นเฉยๆเสริมขึ้นมาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเอาผิดกับวินรถตู้และหาแนวทางแก้ปัญหาการนำรถตู้ผิดประเภทมาวิ่งให้ได้ภายใน1เดือนโดยให้ตรวจสอบจำนวนรถตู้ที่จดทะเบียนถูกต้องว่ามีเพียงพอต่อความต้องการผู้โดยสารหรือไม่เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอจดทะเบียนเพิ่มเราคงต้องมาทบทวนไหมว่าแต่ละเส้นเนี่ยไอ้รถที่ถูกกฎหมายมีเท่าไหร่รถผิดกฎหมายมีเท่าไหร่แล้วควรจะเข้ามาในระบบไหมเพื่อให้เราตรวจสอบได้เข้มข้นขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ให้กระทบผู้ประกอบการโดยภาพรวมคือถ้าเกิดเข้ามาเยอะแล้วก็มาแข่งขันกันหมดจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้แล้วก็มาวิ่งแข่งรับผู้โดยสารการตัดราคาตัดหน้ากันอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องเพราะปัญหาเรื่องนี้ต้องดูให้ละเอียดปัจจุบันมีรถตู้วิ่งให้บริการทั้งหมด2หมวดหมวด1คือรถตู้ร่วมบริการขสมกวิ่งให้บริการในกรุงเทพและปริมณฑล128เส้นทางจำนวน 5,400 คันและรถตู้หมวด2ดูแลโดยบขสที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดในรัศมีไม่เกิน300กิโลเมตร59เส้นทางจำนวน 5,000 คันแพงสุดาปัญญาธรรมข่าว3มิติรายงานและเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถตู้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับรถตู้ป้ายเหลืองสายฟิวเจอร์พาร์ครังสิตท่าน้ำสี่พระยาทะเบียน 14-4628 กรุงเทพมีผู้โดยสาร13คนนะครับชนท้ายรถเมย์ปอ29มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตอนุสาวรีย์ชัยจอดเสียอยู่ที่หลายทางนะครับมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้โดยสารรถตู้9รายสาหัส1รายนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลปทุมเวชและประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเรามาดูความคืบหน้าเรื่องของช้างตำรวจเปิดเผยข้อมูลจากการลงบันทึกประจำวันของผู้รับซื้อช้างป่านะครับที่ถูกนำมาสวมตั๋วรูปพรรณเป็นช้างบ้านซึ่งระบุว่าเป็นลูกช้างจากประเทศพม่าที่รับช้างที่ประจวบคีรีขันธ์ส่วนเจ้าหน้าที่ที่นำหมายเลขสารเข้ายึดช้างของเป็นช้างเพศเมียวัย47ปีอีก1เชือกที่เมืองพัทยาชลบุรีติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับตำรวจนำหมายสารเข้ายึดช้างพังพูนทรัพย์อายุประมาณ47ปีของนายสุภาพสารางามชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ที่ซื้อไว้เมื่อ6ปีก่อนแล้วนำมารับจ้างปางช้างบริษัทแคมป์ช้างในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจพบว่าช้างเชือกนี้มีตั๋วรูปพรรณไม่ถูกต้อง
จ้าของช้างยอมรับว่าซื้อช้างมาจากนายเสถียรเสนละชาวจังหวัดกระบี่ราคาประมาณ 400,000 บาทโดยได้ตั๋วใบแรกที่ไม่มีการสลักหลังมาด้วยกระทั่งมีคนมาแนะนำว่ามีวิธีหาตั๋วรูปพรรณช้างใบใหม่ได้แต่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิจึงตัดสินใจว่าจ้างทำตั๋วในราคา 5,000 บาทแต่ตั๋วเดิมน่ะมันมีแล้วมีมาตามช้างคือตั๋วรูปพรรณแล้วก็แผ่นไมโครชิปค่ะที่มากับช้างแต่คือไอ้ที่เราไปทำเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการคือมีคนแนะนำมาว่าเขาทำเนี่ยมันก็เป็นของเรามาเป็นของเราชื่อเราเลยซึ่งการซื้อขายต่อมันก็จะไม่เป็นปัญหาคือถ้าถือใบเดิมการซื้อขายก็เหมือนอย่างเราคือถ้ามันเป็นมาแบบนี้เราก็ไม่อยากได้ตำรวจระบุว่าตัวรูปพรรณที่ไม่ตรงกันทั้งลักษณะและอายุของช้างเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดไม่ต่างจากลูกช้างซึ่งยึดมาได้ที่จังหวัดกระบี่และผู้ซื้อยอมรับว่ามาซื้อช้างป่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข่าวสามมิติตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวในใบบันทึกประจำวันลงวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ครอบครองช้างที่จังหวัดพังงารายหนึ่งให้การว่าชายไม่ทราบชื่อรายหนึ่งติดต่อว่ามีชายชาวกระเหรี่ยงเสนอขายลูกช้างอายุ1ปี5เดือนที่ดูแลอยู่ในไร่ฝั่งประเทศพม่าในราคา 500,000 บาทโดยผู้ขายจะเตรียมตั๋วรูปพรรณช้างหรือสพ5ไว้ขายในราคา 20,000 บาทด้วยกระทั่งเมื่อวันที่11เมษายนเวลาเที่ยงคืนรถกระบะที่ว่าจ้างได้เดินทางมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับช้างโดยจุดนัดพบอยู่ห่างจากอำเภอบางสะพานน้อยประมาณ10กิโลเมตรและได้ตกลงซื้อในราคาดังกล่าวจากนั้นจึงนำช้างไปขายต่อในราคา 1,500,000 บาทแล้วนำไปสู่ขั้นตอนการขอออกตั๋วและฝังไมโครชิปให้กับช้างเชือกนี้ตำรวจเปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามักยังมีการลักลอบจับช้างป่ามาพักและฝึกไว้ชั่วคราวระหว่างนั้นได้วิ่งเต้นหาซื้อตั๋วรูปพรรณช้างที่มีผู้ออกให้โดยไม่ได้นำลูกช้างตัวนั้นไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จริงกระทั่งเมื่อได้ตั๋วรูปพรรณมาแล้วจึงนำมาประกบคู่กับช้างป่าที่รออยู่และขายกลายเป็นช้างสวมตั๋วปะปนอยู่กับช้างเลี้ยงทั่วไปส่วนช้างที่จะขอตั๋วรูปพรรณถูกต้องต้องแจ้งที่มาของพ่อแม่ช้างและระบุว่าเป็นช้างลูกคอกมีบันทึกการเกิดในแบบบันทึกสพ18และ19กระทั่งช้างอายุ8ปีขึ้นไปจึงขอออกตั๋วรูปพรรณได้และเป็นช้างเลี้ยงที่ถูกต้องรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่านายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาช้าง4เรื่องคือความขัดแย้งของคนกับช้างปัญหาการล่าช้างปัญหาช้างเร่ร่อนและปัญหาการค้าง่าช้างโดยเฉพาะปัญหาการล่าช้างขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งเก็บ DNA ช้างป่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบจัดทำระบบฐานข้อมูล DNA นะครับช้างป่าตามพื้นที่ต่างๆแต่ช้างป่านี่เราไม่สามารถจะจับตัวได้นะครับเราใช้วิธีการเอากองมูลหรือเอาขี้ของช้างเนี่ยมาหา DNA แต่อาจจะสกัดได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่ามีชิ้นส่วน DNA ที่มาทำน้อยแต่ก็พยายามที่จะทำให้ครบกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่พยายามป้องกันเต็มที่แล้วแต่ข้อกฎหมายที่ขัดกันอยู่ระหว่างกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายที่อนุญาตให้ช้างเป็นสัตว์พาหนะทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานปัญหาข้อกฎหมายตอนนี้มันลักลั่นกันนะระหว่างพรบสัตว์พาหนะ2482กับพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า2535นะคือตามพรบสัตว์พาหนะเนี่ยมันช้างป่ามันก็ขึ้นทะเบียนได้นะฮะแต่ตามพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยในประกาศเนี่ยลำดับที่127เนี่ยนะช้างเป็นสัตว์คุ้มครองนะซึ่งมันก็ขัดกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองและรักษาช้างทั้งช้างป่าและช้างบ้านโดยจะมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ององค์กรเอกชนและผู้เลี้ยงช้างมาร่วมพิจารณาซึ่งเชื่อว่าหากกฎหมายนี้แล้วเสร็จจะทำให้การคุ้มครองดูแลช้างทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าข่าวสามมิติยังคงติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนะครับวันนี้มีความคืบหน้าตำรวจจับคนขับรถที่นำสารไปทิ้งที่กาญจนบุรีแล้วครับคืบหน้าคดีลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ชุมชนบ้านหนองสองตอนอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีล่าสุดตำรวจจับกุมคนขับรถบรรทุกผู้ต้องหานำตะกรันอลูมิเนียมไปทิ้งในพื้นที่ได้แล้วนะครับและเตรียมขยายผลไปถึงบริษัทรับกำจัดสารเคมีที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้บงการให้ผู้ต้องหานำสารเคมีไปทิ้งที่นั่นติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันแถลงการจับกุมนายอำนาจกลัดเจริญลูกจ้างบริษัทรับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายอำนาจสารภาพว่ารับคำสั่งจากบริษัทให้ขับรถบรรทุกนำวัตถุอันตรายมาทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมรวม3ครั้งโดยมีนายไพวันถึกจรูนและนายอาทิตย์แก้วประดิษฐ์ซึ่งเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจแล้วก่อนหน้านี้เป็นผู้ประสานงานและชี้จุดนำสารเคมีมาทิ้งในชุมชนบ้านหนองสองตอนตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงตั้งข้อหาฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกกองทัพบกโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อหานำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเส้นทางการเดินรถของรถคันนี้ไว้ได้รถคันนี้ออกมาจากโรงงานต้นกำเนิดตะกรันอลูมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอคลองขลุงจังหวัดราชบุรีรถคันนี้ไม่เข้าไปที่บริษัทรับกำจัดกากสารเคมีของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแต่กลับเข้ามาในพื้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากวัตถุพยานผู้กำกับสภ.ท่าม่วงยืนยันว่ามีพยานบุคคลที่จดจำนายอำนาจได้ว่าเป็นคนต่างถิ่นขับรถคันนี้และกระบะหลังรถก็เต็มไปด้วยถุงขนาดใหญ่บรรจุผงสีเทาผู้กำกับสภ.ท่าม่วงพร้อมชุดสืบสวนเตรียมขยายผลไปถึงผู้ต้องหาที่ร่วมกันทิ้งสารเคมีที่ถูกซัดทอดอีก1รายและตัวผู้บงการพร้อมกับเชื่อว่าผู้ลักลอบทิ้งถังบรรจุสารโพลิเมอร์ในชุมชนหนองสองตอนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันตัวเองกำจัดไม่ได้ต้องจ้างบริษัทอื่นมาบริษัทนั้นก็ต้องรับไปกำจัดงั้นถ้ามอบอำนาจหรือว่าทำสัญญามอบอำนาจรับไปกำจัดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำตามนั้นเนี่ยบริษัทที่รับไปต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับส่วนที่ผู้ต้องหาที่นำมาขนมาทิ้งอะไรเนี่ยก็รับผิดชอบในฐานะของผู้ที่นำมาทิ้งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาระก็จะต้องตกกับบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะครับว่าเขาทำตามที่บริษัทสั่งหรือเปล่าหรือไปรับจ็อบนอกหรือว่าไปทำเองนะครับแต่กรณีเนี้ยอันนี้เขาให้การว่าเขาทำตามที่บริษัทสั่งว่าให้ไปที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทีมข่าวสามมิติเดินทางกลับไปสำรวจจุดลักลอบทิ้งวัตถุอันตรายในชุมชนบ้านหนองสองตอนรวม2จุดก็พบว่าถังบรรจุสารโพลิเมอร์เรซินสีขาวข้นหนืดและถุงบิ๊กแบ็กบรรจุตะกรันอลูมิเนียมลักษณะเป็นก้อนและผงสีเทาถูกขนย้ายออกไปแล้วพบเพียงเศษซากตกอยู่ในพื้นที่เล็กน้อยและส่งกลิ่นเหม็นฉุนจางล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันกับข่าวสามมิติว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างตะกอนดินและตัวอย่างน้ำใต้ดินเพื่อพิสูจน์ว่าวัตถุอันตรายปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินหรือไม่ถ้าผลการตรวจมาแล้วว่าไม่เป็นพิษร้ายแรงก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเป็นพิษร้ายแรงก็กลัวจะซึมใต้ดินนะครับก็อยากจะเรียกร้องให้ผลพิสูจน์แจ้งผลให้ประชาชนได้ทราบด้วยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าถ้าบริษัทรับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตไม่ยอมนำวัตถุอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธีแต่กลับลักลอบนำไปทิ้งก็พร้อมจะลงโทษด้วยการสั่งให้บริษัทนั้นระงับการรับกากขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานต่างๆก็เปรียบเสมือนปิดกิจการชั่วคราวและอาจถึงขั้นงดต่อใบอนุญาตประกอบกิจการมนุชาเจอมูลข่าวสามมิติรายงานและข่าวของสามมิติเรื่องการลักลอบทิ้งสารเคมีก็คว้ารางวัลมาอีกหนึ่งรางวัลในวันนี้นะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยมอบรางวัลสื่อมวลชนประจำปี2555หลายสาขาในวันนี้มีดร.กิตติพงศ์กิตติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีโดยรายการแตกประเด็นสถานีโทรทัศน์ช่อง3ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสาขาข่าวสร้างสรรค์สังคมจากข่าวคนดีเพื่อสังคมดีส่วนรายการข่าว3มิติได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1สุดยอดข่าวอาชญากรรมปี2555สาขาโทรทัศน์เชิงสืบสวนสอบสวนจากข่าวเปิดโปงขบวนการทิ้งของเสียอุตสาหกรรมตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุม3ผู้ต้องหาพร้อมรถยนต์ของกลาง2คันยาบ้า1ล้านเม็ด
หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้ามาพักในพื้นที่อำเภอแม่จันจากนั้นขนเข้ากรุงเทพมหานครโดยสามารถสกัดจับคนร้ายได้บริเวณทางเข้าออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรภาค9ประชุมชุดสืบสวนหลายทีมของจังหวัดสงขลาเพื่อซักซ้อมก่อนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัยหลายจุดในพื้นที่4อำเภอคือสิงหานครสถิงพระกระแสสินและระโนดของจังหวัดสงขลาเพื่อกดดันกลุ่มมือปืนที่ลงมือก่อเหตุยิงกำนันสิทธิ์และคนสนิทเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งล่าสุดยังก่อเหตุยิงนายอาทิตย์ด้วงมากหนึ่งในผู้ต้องสงสัยยิงนายพีระตันติเสรณีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาคาดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นวันพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือกขช.มีมติจะเสนอครม.วันที่27สิงหาคมนี้เพื่ออนุมัติกรอบวงเงินรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าโดยกำหนดให้เกษตรกรมี2ทางเลือกคือรับจำนำรอบแรกในราคา 15,000 บาทต่อตันต่อแปลงต่อรายกำหนดไม่เกิน 350,000 บาทและรอบที่2ในราคา 13,000 บาทต่อตันต่อแปลงต่อรายไม่เกิน 300,000 บาทเพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและวงเงินรวมการรับจำนำทั้งปีจะไม่เกิน 270,000 ล้านบาทมิติคืนนี้ลาท่านด้วยไฟป่าขนาดใหญ่ที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางตะวันตกของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติในสหรัฐอเมริกานะครับทางการกำลังกังวลว่าไฟป่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบน้ำประปาเพราะว่าไฟกำลังลุกไหม้เข้าไปใกล้แหล่งผลิตนะครับล่าสุดผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในซานฟรานซิสโกแล้วนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ